มีจ้ะไม่มีจ้ะไม่มีคือไม่มีแจกนะแต่อมืีมหนังสือที่ทำน่ะมีแต่มีเฉพาะที่เอาไว้ให้แบบเก็บไว้ที่เป็นอนุสรณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ว่าเราไม่สามารถจะแจกใครได้ทีนี้ก็มีหลายท่านก็คิดว่าเราควรจะพิมพ์เราคงจะพิมพ์ก็มีพระที่ท่านไปงานศพอาจารย์เนี่ยท่านก็ขอต้นฉบับไปเล่มหนึ่งไม่รู้ท่านจะพิมพ์หรือเปล่านะแต่คุณเลียวเนี่ยไปติดต่อกับร้านนนทพันธ์ที่อาจารย์เคยพิมพ์แล้วก็มีต้นฉบับพอดีก็ง่ายเลยก็คือสั่งเลยเล่มเท่าไหร่กี่บาทเขาจะพิมพ์เท่าไหร่นะ2,000เล่มนะ120,000บาทใช้งบประมาณ120,000บาทแต่หน้าปกเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะงานเลยเฉพาะงานชาปนกิจของพระอาจารย์ที่ระลึกอะนะที่ระลึกงานชาปนกิจเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกะจะไม่แจกไม่แจกหนังสือแต่ว่าทำเป็นYouTube ประวัติอะไรต่างๆให้ทุกคนไปโหลดเอาเพราะว่ามีคนแสดงความจำนงในการบริจาคมาเนี่ยเป็นพันคนที่เอื้องก็เกรงว่าเราจะแจกถ้าทำหนังสือเนี่ยก็กลัวจะไม่พอที่จะหนังสือที่ทำในวันว่า 2,000 เล่มใช่ที่ไม่พอที่จะแจกเพราะว่าพี่เอื้องก็ถ้าแจกก็จะต้องทรงจะต้องอะไรคือมันจะต้องมีคนทำซึ่งพี่เหลียวเขาก็ทำขึ้นมานะก็ขณะทำขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนก็ขอละตอนเนี้ยยังไม่ทันพิมพ์นะคนขอเพราะว่าพี่เหลียวเขาจะแจกในวันงานเผาเท่านั้นแต่ทีนี้ถ้าเหลือเขาก็จะต้องจัดส่งส่วนค่าจัดส่งอะไรญาติโยมเขาก็ยินดีที่จะออกอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะต้องมีคนทำในส่วนนี้ก็ดีแล้วก็จะได้เป็นอีกที่ระลึกหนึ่งนะที่ระลึกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็จะมีของคุณแม่สุรีมีผลกิจนะเป็นเรื่องของพุทธประวัติก็จำนงแจ้งความจำนงมาว่าจะขอแจกงานพระอาจารย์เนี่ยแต่พี่เลียวก็บอกเอางานพระอาจารย์ไม่มีหนังสือพระอาจารย์เลยเหรออะไรต่างๆมันก็มีตุ้นนกก็เตรียมไว้กับหนังสือพระอาจารย์นั่นแหละหนังสือของพระสังฆราชอ่ะการวิธีสร้างบุญบารมีแล้วก็ผลบุญก็มีบางส่วนแล้วก็จะแจกพระด้วยแต่ว่าทีเนี้ยพระเนี่ยหนังสือที่ว่าเนี่ยต้นนุ่งจะแจกเฉพาะพระสงฆ์ที่ไปร่วมงานพระภิกษุสามเณรนะสามเณรด้วยที่ไปร่วมงานก็จะจัดเป็นชุดไปแต่เรื่องญาติโยมเนี่ยก็ให้พี่เหลียวก็แจกไปก็จะแจกยันด้วยนี่มียันอะไร444นึกว่า9,999ดอกนั่นกุหลาบค่ะก็ทำให้เรามีเวลาที่จะทำอะไรเตรียมตัวนะเตรียมตัวต่างๆนั่นแหละก็ถ้าจะพิมพ์หนังสือก็ติดต่อที่คุณเลียวเลยนะก็ไปบัญชีแยกต่างหากตัวนู้ก็ดูแต่บัญชีสังฆทานทิพย์บัญชีโรงครัวโรงฉันแค่นั้นบัญชีพิมพ์หนังสือก็ไปที่พี่เหลียวเราออมีคุมดูแลบัญชีอะไรบ้างอ๋อไม่ดูค่ะออกแบบโรงครัวอย่างเดียวแล้วก็มาเก็บตังค์ที่ฉันใช่ เดี๋ยวก็มีบัญชีโรงฉันนะก็เดี๋ยวก็ช่วยกันนะคือถ้าไม่มีก้อนแรกแสนเนี่ยตุ้นุกจะไม่ทำยังไม่ทำเพราะมันทำอะไรไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยนะห่างกันเกือบเมตรอ่ะความสโลปมันอ่ะต้องแบบคือตอนแรกเราต้องทำฐานไว้ก่อนข้างหน้านี่ประมาณบันได3ขั้นอ่ะเมตรหนึ่งอ่ะประมาณนั้นโอ้เออต่างกันเยอะมันต้องปรับพื้นที่แล้วก็ต้นไม้อีกอะไรอีกเยอะแยะไปหมดถ้าไม่มีแสงนี่ไม่คุยเลยนะแค่ตัดต้นไม้ก็8,000แล้วหรอแต่ว่าค่าเขียนแบบเนี่ย5,0005,000เนี่ยไม่รู้ว่ารวมค่าเซ็นหรือยังนะไม่รู้เขามีค่าเซ็นด้วยนะใช่ใช่เนี่ยก็คือค่า
ค่าเซ็นค่าออกแบบเนี่ยตุนุกจะจ่ายเองตุนุกกลุ่มปาวารณาไว้ว่าจะจ่ายส่วนนี้แต่นอกนั้นเราก็จะคิดว่าน่าจะนำพระพุทธเหนือพรมของพระอาจารย์เนี่ยออกให้โมทนาความดีพระอาจารย์จะใช้คำนี้พระอาจารย์ไม่บอกว่าออกเช่าพระอย่าไปซื้อขายอย่าไปเช่าไม่ได้อะไรเงี้ยมันขายพระพุทธเจ้าขายพ่อตัวเองไม่ดีก็โมทนาอาจจะเหรียญละ400เพราะว่าพระพรหมมีสีหน้าไงใช่เออก็เอา400เออ400ก็100เหรียญก็เท่าไหร่นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะดูก่อนเพราะว่าจริงๆพระที่คุณเลียวเข้าไปโฆษณาเนี่ยนะคือพระปองดองแต่พระปองดองเนี่ยเป็นพระรุ่น2ของอาจารย์แต่ว่าโอ้โหคุณเลียวสรรพโฆษณาสรรพคุณจนคนนี่กระนำมาขอตุนุกอ่ะแล้วก็บอกว่าคุณเลียวเขาโฆษณาไว้แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเขาจะแจกหรือเปล่า เดี๋ยวตุนุกเอาไปแจกแล้วเขาก็จะว่าอีกเงี้ยนะทีนี้ก็เลยว่าก็เลยยังขอว่าตอนเนี้ยพระปองดองเนี่ยยังเป็นลึกลับไปก่อนนะยังเป็นลึกลับไปก่อนว่าจะแจกหรือไม่แจกนะทีนี้ในเมื่อพระปองดองเนี่ยเป็นที่ต้องการก็อาจจะปล่อยให้เช่าในราคาสูงหน่อยก็ไม่ใช่ปล่อยให้เช่าหนังว่าผิดโมทนาความดีโมทนาเฉพาะผู้ที่บริจาคก็คือพระมีค่าใช่ไหมมีค่ามากเนี่ยก็ต้องใช้ความอาจารย์นะอาจจะองค์ละพันอย่างเงี้ยนะเอออาจารย์นะอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะอันนี้วางแผนไว้รายได้เราก็จะมาทำลงฉันทุกบาททุกสตางค์จ้ะมาทำลงฉันแต่ว่าพระพุทธเหนือพรมเนี่ยซึ่งเป็นพระรุ่นแรกของอาจารย์เนี่ยนะนะพระอาจารย์ก็นำไปทำเสนาสนะที่ท่านทำเพื่อจะไปก่อสร้างนั่นแหละแล้วเราก็จะนำพระที่ท่านทำรุ่นแรกรู้สึกจะปี50ด้วยซ้ำนะมาเป็นพระที่ใช้ก่อสร้างโรงฉันเพื่อท่านอีกครั้งหนึ่งนี่พูดแล้วขนลุกอย่างนี้นะอย่างนี้แต่ตอนนี้แบบยังไม่มาถึงมือตนุกแบบยังไม่มาอะไรยังไม่มาก็เลยยังไม่ได้บอกไม่ได้ยังเป็นโครงการไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้ขอมอชอยังไม่ได้พระอาจารย์วิสุวัตยังไม่ได้เซ็นยังไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยได้แต่เรียนเป็นเรียนท่านไว้เป็นคร่าวๆว่าเราจะทำอะไรด้วยวาจาไปก่อนยังไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นเพราะว่าแบบยังไม่ออกมาใช่ยังไม่มีโครงการเดี๋ยวอาจจะต้องตั้งกรรมการด้วยนะคุณเราอาจจะเป็นกรรมการฝ่ายหารายได้อะไรเงี้ยอาจจะมีพูดวันนี้อาจจะทั้งนั้นนะอาจจะเปลี่ยนได้ทั้งนั้นต้องอาจจะไว้ก่อนเดี๋ยวจะว่าเป็นพูดเป็นมั่นเหมาะเป็นสัจจะไว้ไม่ได้สัจจะอะไรกับใครทั้งนั้นก็คือแบบต้องรอดูแบบก่อนนะคะแล้วก็แต่ว่าเรื่องอะไรบอกพระอาจารย์วิสุวัตเนี่ยเราได้พูดไปแล้วคร่าวๆว่าเราจะทำอะไรกันแต่ทีนี้เราคิดว่าก็คงจะใส่ชื่อพระอาจารย์พาสกรเป็นชื่ออาคารอาจจะเป็นพาสกรพัฒกิจศาลาอะไรเงี้ยนะอาจารย์นะนี่อาจารย์อีกแล้วนี่พูด อาจารย์หรืออาจารย์อะไรดีภูริวัฒโนระลึกอะไรก็ว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรทำนองนี้อะไรทำนองนี้นะแล้วก็ก็อย่างนี้แหละแล้วก็ค่อยว่ากันยังไม่รีบเพราะว่าช่วงนี้มันยังโควิดอยู่ยังคือเรายังทำอะไรไม่ได้สงสารญาติโยมประชาชนอยู่ใช่ยังสงสารอยู่
แต่ก็เป็นโครงการไว้อย่างนี้แหละก็เขาก็จะได้เขาเรียกอะไรฟังทุกวันลงฉันลงครัวลงฉันลงลงฉันลงครัวทำหนังสือลงฉันลงครัวทำหนังสือจะวนเวียนอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีโครงการถ้าเขาให้ปฏิบัติทำได้นี่นะโครงการแรกที่ตุนุกจะทำเลยก็คือโครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระอาจารย์ภาสกรพัฒนาธรรมสถานพัฒนาธรรมสถานใช่คือปฏิบัติธรรมด้วยแล้วพัฒนาธรรมสถานด้วยก็คือมาช่วยจัดของด้วย จัดหนังสือด้วยอะไรเงี้ยเยอะมากเยอะมากหนังสือเยอะมากห้องสมุดเราเล็กไปเลยนะต้องทำอีกตึกหนึ่งอ่ะต้องทำอาคารห้องสมุดตึกก็หนังสือพระอาจารย์นั่นแหละเดี๋ยวไปทิ้งขว้างก็ไม่ได้ไงกองของพระอาจารย์ทั้งแล้วห้องสตูดิโอแห่งห้องสุดก็คือรุ่นแรกก็คือตามรอยพระอาจารย์เนี่ยก็คือจะต้องพัฒนาธรรมสถานด้วยแต่ว่าให้มานอนเลยนะให้มานอนแล้วเราเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารการกินเลยให้มานอนแล้วก็มาจัดห้องนอนให้ด้วยไงจัดอาคารห้องนอนด้วยตามรอยพระอาจารย์พระสกรได้บุญนะจัดหนังสือของพระอาจารย์ก็หมายความว่าเรามาล้ำลึกถึงพระอาจารย์ในส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็มาซึมซับอะสิ่งที่ท่านทำไว้ห้องสตูดิโอมีความเป็นมาอย่างไรธรรมสถานมีความเป็นมาอย่างไรห้องสมุดมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็เชิญคุณเลียวมาเล่าในสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เชิญคุณรอมาเล่าคุณรอทำอาหารไงทำอาหารในที่โรงครัวเนี่ยเราต้องทำเลี้ยงญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำว่าเช้าวัดเย็นเหมือนกันนะตื่นตีห้าตีหกโมงแล้วก็เจ็ดโมงฉันเออฉันกินข้าวนะกินข้าวเล่นข้าวเช้าอะไรเงี้ยโหแล้วออกไปบวชนี่ตื่นตีสี่เลยแล้วก็สมดุลโลกสมดุลใจสมดุลธรรมอะไรก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะแล้วก็ช่วงบ่ายก็มาพัฒนากันพัฒนากันเรื่อยไปจนห้าโมงเย็นก็ล้างมือล้างไม้ใครจะอาบน้ำปฏิบัติภารกิจส่วนตัวใช่ไหมแล้วก็ค่อยหกโมงก็ทำวัดเย็นทำวัดเย็นเสร็จก็ทำสมาธิหรืออาจจะฟังพระธรรมเทศนาจากพระวิปัสสนาจารย์ของเรานะครับท่านเอื้อท่านพระครูโอปอบ้างอาจารย์สมัครบ้างอาจารย์สมัครจริงๆก็มีเรื่องเยอะนะต้องนิมนต์แกหนึ่งคอคาบแกมีเรื่องเล่าเยอะรู้ว่าอาจารย์สมัครเนี่ยความรู้เยอะมากไม่ใช่ธรรมดานะก็ต้องนิมนต์เลยหรือถ้าวันนั้นหลวงพ่อมานิมนต์หลวงพ่อก็นิมนต์หลวงพ่ออาจารย์วิสุวัตก็ต้องหนึ่งคาบอันนี้เป็นความคิดหลังจากที่ถ้าโควิดคลี่คลายแล้วซึ่งจะคลี่คลายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ต้องมีแน่ๆล่ะเราอยากให้มันที่คลายโดยเร็ววันเพราะว่าโปรเจกต์เราจะได้เดินได้เดินงานได้คือมันค้าขายก็ลำบากจะทำอะไรก็ลำบากคอร์สปฏิบัติธรรมตามรอยพระอาจารย์ภาสกรพัฒนาธรรมสถาน แต่พัฒนาธรรมสถานเราอาจจะไม่ใส่นะเราจะตามรอยปฏิบัติธรรมตามรอยพระอาจารย์วันที่25พฤษภาคมเราธรรมสถานเราก็จะเชิญศาลเชิญเทพารักษ์เราไม่เรียกเจ้าที่เพราะท่านไม่ใช่เจ้าที่ท่านไม่ใช่เจ้าที่คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมสถานธรรมสถานเรียกว่าศาลเทพารักษ์กันแหละถูกละเนาะศาลปู่กันปู่ศาลปู่ซึ่งเราอ้อนนับถือมาทำไมเธอถูกหวยกับปู่เหรอเปล่าขออะไรแล้วปู่ให้แต่ว่าก็ขอค้าขอขายใช่ขอเงินขอทองขอค้าขอขายแล้วอะไรจะต้องไปขอบ้างอย่างวิกฤตนี่ขอได้ทำไมไม่เอาผ้าแพรผ้าเพลไปผูกปู่บ้างล่ะเอ้าเวลาได้ก็ผูกตลอดแล้วมันมีไหนฉันไม่เห็นสักผืนนึงเอาเก่าก็เอาออกไม่รู้ใครเอาออกมันเปื่อยเองเหรอไม่ใส่อยู่เรื่อยๆนะแต่ไม่รู้ใครเอาออกปู่ไม่ชอบมั้งไม่รู้ปู่อาจจะชอบลายเสือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเธอผูกไม่ถูกใจท่านนะสิคนไม่ถูกใจคือค
คนที่ทำเอานู่นนี่ไปใส่อ่ะคงจะดึงออกหมดอ่ะอ๋อมันว่ายหลายคนนะใช่เอาเก่าออกเอาใหม่มาอ่ะมันลาได้ไงอืมเขาก็เห็นว่ามันเก่าเนี่ยก็คือทำแท่นท่านใหม่แล้วก็จะหันทิศหันทิศทางท่านใหม่แล้วสารเก่านั่นแหละไม่ซื้อใหม่หรอกก่อใหม่ก่อฐานใหม่เพราะว่าฐานเก่าเตี้ยไปแล้วก็จะเชิญท่านแล้วก็จะหันท่านเข้าหาต้นโพปกติท่านหันไปทางมอชอนู่นใช่ไปเรียกคนมอชอมาตรงติดให้วันเลยแล้วก็ต่อไปก็เป็นโครงการคุณละออก็คืบหน้าแล้วนี่วันนี้ลุงแป๊วก็สั่งม้าหินอ่อนมาละ6ชุดเหรอวันนี้ตรงตาแป๊วสั่งมาเลยยังไม่มีกาแฟมีม้าหินอ่อนมีแต่ที่นั่งยังไม่มีกาแฟก็อันนี้เราไม่ได้เรียกบุญนะกาแฟเนี่ยไม่เรียกบุญนะกาแฟนี่มันเป็นของคุณละออครับคุณเหล่งเขาจะออกแบบให้เขาจะทำให้สวยเขาจะคือเราไม่ได้ทำแบบว่าจริงจังอะไรจนโอ้โหกะร่ำการรวยนะคือทำให้มันเป็นโรงฉันอะโรงมันมีโรงฉันใช่ไหมเราก็มีโรงเขาเรียกว่าอะไรโรงกาแฟอ่ะใช่เหมือนไปงานพระอาจารย์เปลี่ยนเห็นไหมพระเนนนิมนต์น้ำปานะทางนี้อะไรเงี้ยฉันฟรีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีแทบทุกวัดน่ะจะมีร้านกาแฟเขามีใช่วัดศรีโซดาเวลาฉันไปคุมสอบนักธรรมนะมันยกเครื่องชงกาแฟมาเลยจะเอาอันยังเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่อะไรก็ไม่รู้ฉันก็เรียกไม่ถูกแต่ถ้าโอเลี้ยงเงี้ยฉันเข้าใจนะโอเลี้ยงชาดำเย็นอะไรเงี้ยฉันเข้าใจนะแต่ถ้ามาอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่ลาเต้ฉันไม่รู้จักนะละออเข้าใจแต่ถ้าบอกต่ออันหน้ากับท่านโอเลี้ยงโอเลี้ยงเอาเนี่ยโอเลี้ยงคืออเมริกาโน่ใช่ไหมใช่แต่โอเลี้ยงมันจะมีเขาจะใส่น้ำตาลทรายแต่ถ้ามาท่านเอาอเมริกาโน่ก่อนฉันก็อย่างอ่ะมองรู้จักก็คือกาแฟดำนั่นแหละโอเลี้ยงนะท่านโอเลี้ยงเอาเรื่องยกล้อยกล้อด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยเอสเพรสโซ่เนี่ยเอสเพรสโซ่เนี่ยเขาจะเอาแยกนมเอามาให้เขาจะเสิร์ฟถ้าเป็นเอสเพรสโซ่ร้อนนะคะเขาจะเสิร์ฟด้วยนมแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็เอสเพรสโซ่คือยังไม่ผสมอะไรเลยคุณจะใส่ก็ได้น้ำตาลใส่นมก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ส่วนมากทางเมืองนอกเขาจะไม่ใส่เอสเพรสโซ่คือกาแฟดำล้วนๆแต่พอมันมาอยู่เมืองไทยเขาแก้วเล็กนะช็อตเนื้อช็อตเดียวนะช็อตเดียวค่ะเอสเพรสโซ่คือช็อตเดียวแต่ว่าปั๊บเดียวที่ปากเป่งเลยนะใช่พอมาอยู่เมืองไทยปุ๊บเอสเพรสโซ่ก็ต้องเสิร์ฟด้วยนมกับน้ำตาลแยกออกไปแล้วแต่ว่าคนจะใส่หรือไม่ใส่ก็เรื่องของคุณแต่ถ้าอังกฤษเนี่ยเขาจะกินกับขนมแต่ขนมเขาจะหวานจิ๊บเลยนะก็กาแฟดำแล้วเขาก็ตัดกับกาแฟดำใช่แล้วเขาอเมริกาโน่นี่ก็คือเขาก็กัดคุกกี้นิดนิดกินหรือกินกับเค้กแต่ความเธอมีเชฟเค้กจะทำให้แล้วไม่ใช่เหรอโอ้มีหมดแล้วค่ะให้ถึงวันนั้นก่อนแล้วค่อยจะทำอ้าวนมัสการค่ะพระนรากรเขาบอกรับฟังจากกรุงเทพนะจ๊ะอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยท่านมหาลากรนี้ท่านเชี่ยวชาญเรื่องแบบเมืองนะเรื่องแบบอุแซะเนี่ยแซะอะไรเงี้ยท่านเชี่ยวชาญมากท่านห้องขวัญนะเดี๋ยวว่างๆกันให้มาห้องขวัญตนุกขวัญตนุกกระเจิดกระเจิงชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอันนี้รับแต่งหน้าภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อเล่นเขาชื่ออะไรนะลืมไปละพี่สินธรไม่เป็นไรอันนี้อะไรเนี่ยทำมาชื่ออะไรชื่อจะรู้ไหมล่ะภาษาอังกฤษอันสังเกตไม่แข็งแรงถูกต้อง T E S เมื่อก่อนมีฝรั่งมาจีเป็นสีเป็นสาวอ๋ออันนั้นแฟนของอันนี้ทอมแฟนของที่อยู่เมืองนอกอ่ะตัวเล็กๆอ่ะใครอ่ะในรายการเรานั่นแหละใครอ่ะเจอวันเหรอไม่ใช่อันนี้คือทอมที่ไปอยู่สองพี่น้องเออแล้วรู้จักเป็นการรายการก็มาหาตุนุกที่เนี่ยเรียนครูที่แกที่มาหาแจงอ่ะแจงเป็นแฟนเป็นทอมด้วยหรอชื่อเขาฝรั่งอ๋อนึกว่าไม่ใช่ก็ชื่อเขาเครือวันนั่นแหละ
ชื่อจริงเขาชื่อเครือวันตอนนี้เขาเป็นคุณนายเครือวันอยู่เมืองนอกอ๋อเหรอเออชื่อมันโบราณไงก็เลยจำได้ชื่อเครือวันน่ะอ้าวตุ๊อันนี้เขาจะฟ้องร้องกันแล้วนะพวกจะมาฟ้องฉันจะมาฟ้องฉันปล่อยข่าวมั่วในฉีดวัคซีนดับผู้ว่าการเชียงใหม่ยืนยันเอาผิดเรียนคีย์บอร์ดเขาก็บอกว่าตำรวจเชียงใหม่ดับเพราะฉีดวัคซีนโควิดนะคะเขาบอกว่าหวังเป็นอย่างเยี่ยงอย่างนี่ผู้การเหรอร้อยหรอใส่แมสนะแต่ถอดแมสแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะทำเป็นเยี่ยงอย่างสังคมเสพข่าวโซเชียลแบบมีสติแจ้งตำรวจเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวไม่เกี่ยวกับฉีดวัคซีนนะคะ อันนี้เราก็ไม่รู้แหละก็คืออย่าไปพูดไม่เหมือนคุณทอมที่เขาไปฉีดที่อเมริกานะแล้วก็ที่เขาตอบโต้กับอธิบดีกรมนั่นแหละอันนั้นเขาไปจริงเขาก็เลยว่าได้แต่อันเนี้ยเราไม่รู้จริงเราอย่าไปว่าแต่อันนั้นเขาไปจริงเขาไปอเมริกาจริงเขาไปฉีดจริงเขาก็เลยออกมาชี้แจงได้แต่เราไม่รู้ตายไม่ตายไม่รู้เราอย่าไปว่าแต่เรารู้จริงเราก็ชี้แจงไม่ได้นะคะไม่ควรไม่ควรค่ะเดือดร้อนอยู่น้องๆตอนนี้เดือดร้อนอยู่จริงมันสิไม่ตายตายค่ะแต่ถ้าพูดความจริงมากๆก็ไม่ได้ไม่ดีก็จะตาย เป็นอันรู้นะคะคือบางอย่างก็สมควรพูดบางอย่างก็ไม่สมควรที่จะพูดเพราะว่าก็คือตอนนี้เขากำลังรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเขาโอ้โหเขาทุกวิธีทางที่จะแทบจะเดินไปเคาะประตูบ้านแล้วก็ฉีดแล้วมันถ้าทำได้นะเขาก็คงจะทำแล้วนะเราก็จะรอไปเรื่อยๆเราตัวใหม่มาเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือคนที่เสี่ยงก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งที่เขาอนุมัตินะมีอีกยี่ห้อหนึ่งเขาจะมาเรื่อยๆทีนี้ก็มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะวัคซีนใหม่ๆเข้ามาก็ถามว่าสมควรฉีดไหมก็สมควรฉีดนะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังนะตอนนี้เป็นโมเดอร์นาฉีดในไทยได้แล้วเผยเป็นวัคซีนยี่ห้อที่4ขึ้นทะเบียนต่อจากเอสตราเซเนกาจอห์นสันแล้วก็ซีโนแวคเอาแล้วสปุกนิกของฉันไปไหนจอห์นสันนี่ก็น่าฉีดนะชื่อเขาน่าฉีดหรอคนที่เขาฉีดแล้วเขาก็โอเคไงเธอไปดูรีวิวมาใช่ใช่ มันก็ขึ้นอยู่สภาวะของคนคนนั้นคือถ้าเป็นโรคอย่าไปฉีดไม่ได้สักยี่ห้อแหละเอออแล้วเจ๊นั่นน่ะเจ๊ดอนเมืองอ่ะเจ๊เล้งอ่ะเจ๊เล้งทำไมเจ๊เล้งเขาฉีดที่ไหนเมืองนอกเขาก็ไม่เป็นไรนี่เขาก็สุขสบายดีเขาบอกเขาก็จะมีเขามีเป็นไม่รู้กี่พันล้านยี่ห้อโมอะไรเนี่ยโมเดอร์นาดีดิฟหรือดีพีเวิร์นโมเดอร์นาแล้วตอนนี้ก็จะมีเอสตราเซเนกาซิโนแวคจอห์นสันแอนด์จอห์นสันชื่อเหมือนแป้งป่ะและก็ล่าสุดก็คือโมเดอร์นาสปุกนิกของฉันอยู่ไหนฉันจะฉีดสปุกนิกสปุกนิกคงไม่ได้คุณภาพละมั้งแต่ชื่อมันน่ารักอ๋อฉีดเพราะชื่อมันน่ารักโมเดอร์นานี่ล่าสุดมั้งที่มาเนี่ยยี่ห้อโมเดอร์นาจอนฉันฉีด1เข็ม อ๋อวันฉีดไปแล้วเหรออ๋อถ้าสมมติเราฉีดไป1เข็มนะแล้วเราเปลี่ยนอีกเข็มนึงไปเปลี่ยนอีกยี่ห้อนึงได้ไหมมันไม่ตีกันเหรอไม่ได้สิต้องเรียนนั้นไหนใช่ถ้าเราเขาก็ต้อง follow up สิเขาก็ต้องติดตามนี่ใช่1เอา1เข็มไปแล้วคุณไม่มีปฏิกิริยาอะไรใช่ไหมก็ต้องต่อด้วยเข็มที่2แล้วมันต่างกันยังไงยี่ห้อต่างๆมันตัวยามันไม่เหมือนกันหรอก็คงพัฒนาไปเรื่อยๆไงก็เหมือนเราทำเงี้ยรู้ผิดรู้พลาดมันก็เหมือนพาราเงี้ยมันก็แค่มันเปลี่ยนยี่ห้อแต่มันก็คือพาราไงฉันเข้าใจอย่างนี้นะปะมันก็ต้องฉีดเราก็ฉีดได้ทุกยี่ห้อเลยฉีดได้ฉีดมันสี่ยี่ห้อไปเลยโอ้ยฉีดนักก็ตายมั่งเนาะฉีดนักลำไม่เขาให้ฉีดแค่2เข็มเราไม่ได้บอกนะคะว่าฉีดเนี่ยคุณฉีดเสร็จแล้วคุณจะไปหลั่นล้านนี่ไม่ได้นะคะแค่ป้องกันฉีดเข้าไปเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ก็ใส่แมสล้างมืออยู่ไม่ให้โรคเนี่ยมันติดปอดเดิมนั่นแหละใช่ไม่ให้โรคเนี่ยมันเข้าไปถึงปอดได้นะคะก็คือเ
รักษามันก็รักษาทันท่วงทีถ้าลงปอดแล้วเนี่ยมันรักษายากนะคะคือที่เขาฉีดกันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อมันรักษาเบื้องต้นนะคะที่มันอยู่แค่คอพออย่าให้ลงปอดถ้าลงปอดเนี่ยแย่เลยแต่เราฉีดวัคซีนไปปุ๊บมันจะอยู่แค่คอนี่แหละก็รักษาอาการไปนะคะเขาเรียกว่าการตายพูดเหมือนนักวิจัยเลยนะเหมือนวิจัยเองเลยนะอ่านมากฟังมากเยอะเออ เขาไม่ได้บอกว่าฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วคุณจะไม่โดนนะคะไม่ติดโควิดนะคะไม่ใช่ถ้าคุณยังแบบกาดตกคุณก็ติดได้แน่นอนแต่ฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยแค่มันไม่สู่ปอดเท่านั้นเองรักษาก็คือไม่ตายเขาบอกการันตีว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วไม่ตายแน่นอนมันก็ต้องดีกว่าที่ไม่ฉีดอยู่แล้วมันก็ต้องดีกว่าเพราะมันก็เหมือนกับอะไรที่มันไปป้องกันเราภายในอะเนาะใช่นี่ไงเขาบอกว่าจอห์นสันเขาให้ฉีดแค่1เข็มโมเดอร์นาเนี่ยต้องฉีด2เข็มเป็นแบบ mRNA ช่วยป้องกันพวกกลายพันธุ์ได้เขาก็มีจุดแข็งจุดอะไรของเขาเราจะเข็มเดียวหรือเอา2เข็มถ้า2เข็มก็ mRNA เนี่ยช่วยป้องกันมันกลายพันธุ์ไงเพราะเดี๋ยวนี้โควิดเนี่ยมันกลายพันธุ์ได้และสายพันธุ์ใหม่ที่เราเขากลัวกันนักกลัวหนาจากประเทศอินเดียตอนนี้มันเข้าสู่ประเทศไทยแล้วตอนนั้นอังกฤษเหรอใช่อังกฤษก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วไงคะตอนแรกสุดคือจีนเนาะใช่ตอนนี้จีนนี่ตีแบตกันแล้วค่ะขีดเส้นจีนแล้วไปพม่าใช่ไหมค่ะพม่าอินเดียพม่าเอามาจากอินเดียละมั้งนะพม่ามาจากอินเดียอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้จีนนี่เขาขีดเส้นตีแบตนะคะเล่นคอนเสิร์ตอะไรได้เต็มที่แล้วหลั่นล้าได้เขาไม่ใส่แมสแล้วนะเขาชีวิตปกติแล้วตอนนี้อินเดียเนี่ยก็มีกฎหมายห้ามอีกที่เขาเห็นว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีแต่ศพร้อยอื่นคงคาเออคงคาคราวที่แล้วจำได้เลยพระรหัสที่แล้วก็เจ้าพระยาฉันมีอะไรกับเจ้าพระยาฉันเกิดที่เจ้าพระยาเออเธอผีเก่าเธอที่คงคาเนี่ยคือศพร้อยอื่นมาเนี่ยประมาณ150ถึง200ไงแล้วคราวนี้ก็เลยมีมาตรการว่าต่อไปนี้ห้ามเอาศพโยนทิ้งเขาเผานี่เขาเผาแก๊สด้วยนะคือเผาแล้วมันเผาไม่ทันไงตุ๊มันเป็นพันๆนะเขาเผาไม่ทันคราวนี้พอเผาไม่ทันไม่แล้วคิดว่าเผาเนี่ยก็คงจะต้องแบบคนที่แบบมีญาติพี่น้องที่ประสงค์จะเผาอ่ะถ้ามันแบบก็ตายอะไรเงี้ยก็คงเขาก็คงไม่เผาไงคือเผาเนี่ยเขาก็เผาจงแจ้งนั่นแหละไม่เขามีใส่ชุดไปอยู่ใส่ชุด EPP เนี่ยแล้วก็ไปมีแก๊สนะเขาเผาแก๊สเขามีคอกฝาคอกก็เห็นที่ข่าวนี่คือการแจ้งเลยอันนั้นแบบที่